ในประวัติศาสตร์การทำสงครามของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณสุนัขเป็นหนึ่งในสัตว์ที่มนุษย์นำมาใช้ในการร่วมรบประวัติการรบของสุนัขในสนามรบที่เริ่มมีหลักฐานการบันทึกเรื่องราวเอาไว้นั่นก็คือการรบระหว่างชาวลีเดียและชาวซิมเมอเรียนเมื่อ600ปีก่อนคริสตกาลนอกจากนี้เหล่าบรรดาอารยธรรมที่สำคัญซึ่งได้แก่ชาวกรีกอียิปต์เปอร์เซียและโรมันก็ล้วนแล้วแต่มีการนำสุนัขมาใช้ในการรบทั้งสิ้นด้วยความว่องไวและปราดเปรียวพร้อมทั้งคมเขี้ยวที่สามารถกัดขย้ำเนื้อหนังของทหารศัตรูได้หรือกับสัตว์ที่เป็นพาหนะอย่างม้าสุนัขจึงกลายเป็นเครื่องจักรสงครามสี่ขาที่มีชีวิตและอันตรายอย่างมากในสนามรบเหนือสิ่งอื่นใดความจงรักภักดีต่อเจ้านายคือสิ่งที่ไว้วางใจมันได้เสมอมาในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทั้งฝ่ายพันธมิตรและอักษะมีการนำสุนัขหลากหลายสายพันธุ์มาใช้งานในการรบมนุษย์ใช้ประโยชน์จากประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นที่ยอดเยี่ยมของสุนัขโดยเฉพาะการกู้และเคลียร์สนามทุ่นระเบิดนอกเหนือจากการใช้อุปกรณ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อตรวจหาทุ่นระเบิดแล้วสุนัขก็มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในภารกิจนี้มันสามารถดมหาทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ดินนอกจากภารกิจนี้แล้วสุนัขยังมีความสามารถในการแจ้งเตือนการลักลอบเข้ามาของทหารข้าศึกหรือทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าระวังแนวรบเคียงข้างกับทหารราบในแนวหน้าอีกด้วยกองทัพอังกฤษหนึ่งในชาติสำคัญของฝ่ายพันธมิตรและยังเป็นหนึ่งในกองทัพที่มีการใช้งานสุนัขแต่ว่าในตอนนั้นมีหน่วยทหารบางหน่วยของอังกฤษสามารถนำเพื่อนสี่ขาของมนุษย์ไปใช้งานในรูปแบบที่ไม่เหมือนใครและเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้และมันเป็นการนำไปใช้งานที่ค่อนข้างจะถูกรุมประณามจากเหล่าบรรดาผู้รักสุนัขทั้งหลายนั่นก็คือการนำสุนัขกระโดดร่มลงมาสู่พื้นที่เป้าหมายในสนามรบโดยกองพันทหารพลร่มที่13แลงคาสเชอร์พวกเขาคือหนึ่งในหน่วยทหารพลร่มของอังกฤษที่ถูกฝึกปรืออย่างหนักเพื่อการบุกครั้งสำคัญของฝ่ายพันธมิตรในการบุกทะลวงกำแพงแอตแลนติกของเยอรมันในวันดีเดย์นอกจากทหารหนุ่มจากทั่วทุกมุมเมืองของแลงคาสเชอร์ที่ถูกฝึกเพื่อจู่โจมพวกเยอรมันแล้วอีกหนึ่งกำลังรบของหน่วยที่ถูกนำมาใช้เพื่อจัดการกับพวกเยอรมันนั่นก็คือเหล่าบรรดาเจ้าตูบที่ชาวเมืองแลงคาสเชอร์ร่วมกันนำพาพวกมันไปรับใช้ชาติตามคำร้องขอของกองทัพอังกฤษสุนัขหลากหลายสายพันธุ์ได้รับการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันกองทัพอังกฤษต้องการนำเฉพาะสุนัขที่มีลักษณะและความสามารถที่เป็นประโยชน์ในการช่วยราชการสงครามนั่นเป็นเพราะเจ้าตูบเหล่านี้พวกมันไม่ได้ถูกจูงเข้าสู่สนามรบเหมือนสุนัขสงครามทั่วไปแต่มันต้องเหินฟ้าลงมาจากเครื่องบินการฝึกพลร่มเจ้าตูบเหล่านี้ดำเนินต่อไปอย่างทรหดไม่แพ้มนุษย์เช่นกันสุนัขทุกตัวที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่หน่วยพลร่มที่13เริ่มทำการฝึกด้วยการนั่งเครื่องบินซึ่งทะยานเหินฟ้านานนับชั่วโมงโดยใช้การฝึกเป็นเวลาหลายวันเพื่อให้สุนัขทุกตัวเริ่มคุ้นชินกับความสูงและปรับร่างกายของมันให้พร้อมกับการบินและอารมณ์ทั้งยังเป็นการฝึกให้สุนัขคุ้นชินกับเสียงกระหึ่มของเครื่องบินที่พวกมันจะต้องนั่งฟังนานนับชั่วโมงตอนเดินทางไปสู่ที่หมายสุนัขหลายตัวตื่นกลัวกับการนั่งเครื่องบินเพราะมันไม่ใช่เครื่องบินโดยสารที่มีห้องสัมภาระปิดทึบพร้อมกับอาหารและน้ำให้มันกินระหว่างการเดินทางแต่มันคือเครื่องบินลำเลียงของทหารซึ่งมีแต่กลิ่นน้ำมันกับเสียงกระหึ่มอันหนวกหูของใบพัดเครื่องบินนอกจากการฝึกให้ชินกับการนั่งอยู่บนเครื่องบินแล้วสุนัขพลร่มเหล่านี้ยังถูกฝึกขั้นตอนพื้นฐานในการดมกลิ่นหาวัตถุระเบิดดินปืนหรือกลิ่นของปืนแบบต่างๆของฝ่ายพันธมิตรและเยอรมันพวกมันยังถูกฝึกให้กัดขย้ำทหารข้าศึกตามแบบสุนัขสงครามการฝึกเหล่านี้จะเป็นการเอื้อประโยชน์และส่งผลดีอย่างมากให้แก่กองกำลังภาคพื้นดินในการรุกฝ่าแนวตั้งรับของฝ่ายเยอรมันเป็นเวลากว่า2เดือนที่มันถูกฝึกร่วมกันกับทหารพลร่มอังกฤษและแล้วก็มาถึงการฝึกที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการฝึกกระโดดล่มวันที่2เมษายนปี1944สุนัขทุกตัวถูกงดอาหารและน้ำก่อนการกระโดดล่มโดยสุนัขแต่ละตัวไม่ได้กระโดดล่มลงไปโดยที่ลำตัวยึดติดอยู่กับทหารพลร่มแต่สุนัขแต่ละตัวถูกใส่ร่มอยู่บนแผ่นหลังและพวกมันต้องกระโดดออกไปทีละตัวโดยมีทหารพลร่มที่ทำหน้าที่ดูแลสุนัขแต่ละตัวจะกระโดดออกไปก่อนหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่บนเครื่องจะส่งเจ้าตูบกระโดดล่มตามไปสิบโทเคนไบเล่หนึ่งในทหารพลร่มของกองพันพลร่มที่13
บันทึกการกระโดดร่มครั้งแรกระหว่างเขากับเจ้าตูบคู่หูโดยเขาบรรยายว่าเจ้าตูบของผมกระโดดร่มตามผมลงไปเมื่อร่มของผมกางออกผมมองออกไปหาคู่หูของผมเจ้าราณีซึ่งร่มของมันอยู่ห่างจากผม30หลาผมเป็นห่วงมันมากและพยายามตะโกนเรียกมันอย่างสุดเสียงเจ้าราณีได้ยินเสียงของผมมันหันหน้ามามองผมด้วยท่าทางที่ไม่ตื่นกลัวอะไรและแล้ววันที่พวกเขารอคอยก็มาถึงกองพันทหารพลร่มที่13ถูกกำหนดให้ออกเดินทางในเวลา 23:30 นาทีของคืนวันที่5มิถุนายนปี1944พวกเขาทะยานเหินฟ้าสู่ท้องฟ้าอันมืดมิดข้ามช่องแคบอังกฤษไปสู่ฝรั่งเศสซึ่งตอนนั้นยังถูกเยอรมันยึดครองอยู่ในคืนนั้นทั้งคนและสุนัขพวกเขามีโชคชะตาร่วมกันนั่นก็คือการเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์การทำสงครามของมนุษยชาติมันเป็นเวลานานพอสมควรที่พวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันฝึกให้เข้าใจซึ่งกันและกันแต่นับจากนี้ไป2ขากับ4ขาและหัวใจที่รวมกันเป็นหนึ่งเดียวจะร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันในสนามรบเมื่อเครื่องบินบินอยู่เหนือท้องฟ้าของฝรั่งเศสปืนต่อสู้อากาศยานนานาชนิดที่ฝ่ายเยอรมันมีอยู่บนพื้นดินยิงสกัดกั้นอย่างหนักหน่วงแสงของวิถีกระสุนปืนพุ่งขึ้นมาเป็นแนวยาวจากพื้นรวมทั้งแรงระเบิดจากกระสุนแตกอากาศมันส่งเสียงดังและเขย่าเครื่องบินให้สั่นไปมาทั้งลำความสับสนโอลหม่านเกิดขึ้นไปทั่วบนเครื่องบินสุนัขหลายตัวเริ่มมีอาการตื่นกลัวและส่งเสียงเห่าไปทั่วจากเดิมนั้นพวกมันถูกฝึกให้กระโดดร่มออกจากเครื่องบินแต่ไม่ได้ถูกฝึกมาให้กระโดดร่มออกจากเครื่องบินซึ่งกำลังถูกยิงแบบนี้การส่งลงทางอากาศท่ามกลางการยิงสกัดกั้นจากข้าศึกอย่างหนาแน่นเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เสียแล้วเมื่อไฟสัญญาณเป็นสีเขียวทหารพลร่มทุกคนกระโดดออกไปจากเครื่องบินอย่างรวดเร็วรวมทั้งพลร่มสี่ขาเหล่านี้ด้วยสุนัขตัวหนึ่งที่ชื่อบิงกระโดดออกมาจากเครื่องบินและร่อนลงสู่ต้นไม้ที่อยู่เบื้องล่างก่อนจะห้อยอยู่บนนั้นนานกว่า2ชั่วโมงจนทหารอังกฤษไปพบเข้าและปรากฏว่าเจ้าบิงบาดเจ็บจากสะเก็ดกระสุนปืนครกของเยอรมันบริเวณใบหน้าของมันขณะที่เจ้าราณีคู่หูของผู้หมู่ไบเล่ช่างน่าเศร้าเพราะไม่มีใครพบเจ้าราณีอีกเลยนับตั้งแต่มันกระโดดออกจากเครื่องบินเจ้าบิงถูกนำตัวไปรักษาและกลับมาทำหน้าที่ของสุนัขรักชาติต่อไปมันพิสูจน์คุณค่าของความเป็นสุนัขสงครามได้อย่างดีเยี่ยมมันช่วยชีวิตทหารนับร้อยนับพันจากการตรวจหาวัตถุระเบิดหรือทุ่นระเบิดที่ฝังอยู่ใต้ดินแม้กระทั่งกับดักต่างๆที่มีระเบิดซุกซ่อนอยู่ภายในมันช่วยชีวิตทหารพลร่มอังกฤษครั้งแล้วครั้งเล่าจากความสามารถตามธรรมชาติของมันนอกจากการบุกวันดีเดย์เหล่าบรรดาพลร่มสี่ขาเหล่านี้ยังมีส่วนร่วมในการส่งลงทางอากาศครั้งสุดท้ายในดินแดนของเยอรมันอีกด้วยยุทธการวาซิตี้ปฏิบัติการส่งลงทางอากาศครั้งสำคัญของฝ่ายพันธมิตรซึ่งเจ้าบิงก็เข้าร่วมอยู่ในยุทธการครั้งนี้ด้วยและในครั้งนี้มันแสดงวีรกรรมครั้งสำคัญด้วยการเล็ดลอดไปจัดการพลซุ่มยิงเยอรมันโดยในครั้งนั้นเจ้าบิงค่อยๆดมกลิ่นไปตามพื้นดินขณะที่เหล่าบรรดาทหารพลร่มอังกฤษพากันหมอบหลบกับพื้นซ่อนตัวอยู่ในที่กำบังจากพลซุ่มยิงเยอรมันแต่พลซุ่มยิงเยอรมันหารู้ไม่ว่าความซวยสี่ขากำลังจะไปเยือนขณะที่พลซุ่มยิงเยอรมันมัวแต่จ้องมองผ่านกล้องเลนส์ของปืนและเฝ้ารอจังหวะให้ผู้อังกฤษนั้นโผล่หัวขึ้นมาเพื่อส่งกระสุนมรณะไปปิดชีพแต่ทว่าทันใดนั้นเองจู่ๆก็มีสุนัขโผล่มาจากด้านหลังของเขาและกระโดดงับแขนของเขาจนเขาร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดและเป็นอีกครั้งที่เจ้าบิงช่วยชีวิตทหารอังกฤษเอาไว้เจ้าบิงรับใช้ชาติจนสงครามยุติและมันได้รับเหรียญวิกกินซึ่งเป็นเหรียญที่กองทัพอังกฤษจะมอบให้แก่สัตว์ที่รับใช้กองทัพอังกฤษเพื่อเชิดชูเกียรติการรับใช้ชาติของมันเจ้าบิงเสียชีวิตในปี1955ร่างของมันถูกฝังอยู่ที่สุสานทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงลอนดอนเคียงข้างกับเพื่อนๆสัตว์ทุกชนิดทุกสายพันธุ์ที่เคยรับใช้ชาติเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่และรวมทั้งมีการทำหุ่นจำลองของเจ้าบิงแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สงครามในอังกฤษที่เมืองเคมบริดจ์เชอร์และยังคงจัดแสดงอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้ท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของสุนัขสงครามนะครับของอังกฤษในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เรื่องราวของเจ้าตูบเหินฟ้าที่ประกอบวีรกรรมอย่างกล้าหาญขอบคุณท่านผู้ชมนะครับในการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ
วัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับผมครูเบนปัญญานัทนัทยาธรณินนะครับกับคลิปวิดีโอคลิปนี้ครับหลังจากที่ผมทำคลิปต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สงครามซึ่งเป็นการล้างผลาญต่อสู้กันระหว่างคนกับคนด้วยกันหรือแม้กระทั่งยุทโธปกรณ์ยานยนต์ต่างๆนะครับแต่ในวันนี้ครับเราจะเปลี่ยนบรรยากาศมาดูเรื่องราวของสัตว์นะครับที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์สงครามซึ่งเจ้าสัตว์ตัวนี้นะครับมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือว่ามันไม่น่าจะเป็นสัตว์ที่ถูกส่งเข้าไปอยู่ในสนามรบได้เจ้าสัตว์ที่ว่านี้คือตัวอะไรและมันทำหน้าที่อะไรในสนามรบโปรดติดตามรับชมได้ในคลิปนี้ครับม้าสุนัขลาหรือแม้กระทั่งนกพิราบนะครับพวกมันคือสัตว์ที่ถูกนำไปใช้เพื่อการทำสงครามของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยโบราณมันเข้าร่วมรบในแทบทุกสมรภูมิสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์และมีส่วนร่วมต่อชัยชนะครั้งสำคัญแต่สำหรับเจ้าแมวเหมียวหรือน้องแมวนะครับเราอาจจะคิดว่ามันไม่น่าจะมีประโยชน์หรือมีความสำคัญใดๆต่อการทำสงครามแต่เชื่อหรือไม่ว่าในประวัติศาสตร์ของความขัดแย้งของมนุษย์สัตว์เลี้ยงธรรมดาธรรมดาอย่างแมวนะครับก็เคยเข้าไปมีบทบาทและสร้างตำนานจารึกเอาไว้ไม่แพ้เจ้าสัตว์สงครามชนิดอื่นๆเหมือนกันนี่คือเรื่องราวของเจ้าแมวเหมียวที่มีส่วนร่วมอยู่ในสงครามของมนุษย์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่1 นะครับมีการประมาณการกันว่าจะมีแมวมากกว่า 500,000 ตัวอาศัยอยู่ในแนวหน้าโดยเฉพาะบริเวณสนามเพาะของฝ่ายพันธมิตรและมหาอำนาจกลางตั้งแต่ปรักโครนที่แวร์ดังในฝรั่งเศสไปจนถึงป่าเทนเนนเบิร์ดในแนวรบด้านตะวันออกซึ่งเจ้าแมวเหมียวนะครับอาศัยอยู่ในสนามเพาะบังเกอร์โรงทหารหรือสถานีพยาบาลนี่ยังไม่นับรวมเจ้าแมวเหมียวที่อยู่บนเรือรบหรือตามฐานบินต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งในเรือดำน้ำมันคลอเคลียบรรดาทหารหานและให้มนุษย์แสดงความรักต่อมันหรือคอยออดอ้อนพร้อมทั้งส่งเสียงและเคล้าแข้งเคล้าขานะครับให้ทหารต้องใจอ่อนมอบอาหารหรือนมให้มันกินอีกหนึ่งเรื่องราวของเจ้าแมวเหมียวในสนามรบนะครับคือเรื่องของเจ้าพิทูซี่แมวกำพร้าที่เกิดในสนามเพาะแม่และพี่ของมันถูกฆ่าตายจากกระสุนปืนใหญ่เหลือมันตัวเดียวที่รอดมาได้โชคดีที่มีนายทหารเบลเยียมนะครับนั่นก็คือผู้หมวดลึกเคอร์ได้เก็บมันไปเลี้ยงดูเจ้าพิทูซี่นะครับตามที่กล่าวไว้ในหนังสือที่ชื่อว่า Soldier in Fur and Feathers โดยซูซานบูลันดานะครับได้บันทึกวีรกรรมและเรื่องราวของมันและผู้หมวดลึกเคอร์เอาไว้ว่าผู้หมวดลึกเคอร์ออกไปสอดแนมแนวสนามเพาะของเยอรมันเขาค่อยๆคลืบคลานเข้ามาจนถึงจุดที่ใกล้กับแนวสนามเพาะของข้าศึกและสังเกตเห็นว่าพวกเยอรมันกำลังขุดแนวสนามเพาะขึ้นมาใหม่ผู้หมวดลึกเคอร์ค่อยๆซ่อนตัวอยู่ในหลุมระเบิดใกล้ๆและรีบจดบันทึกแนวสนามเพาะที่เขาเห็นลงไปในสมุดบันทึกแต่ขณะที่เขากำลังหมกมุ่นอยู่กับการจดบันทึกนั้นทหารเยอรมันกลุ่มหนึ่งเดินลาดตระเวนเข้ามาใกล้ตรงหลุมระเบิดที่เขาซ่อนตัวอยู่ลึกเคอร์รู้ตัวแล้วว่าข้าศึกกำลังเข้ามาใกล้แต่มันสายไปแล้วที่เขาจะหนีไปได้เขาตัดสินใจนอนนิ่งๆอยู่ตรงนั้นโดยหวังว่าพวกเยอรมันจะมองไม่เห็นเขาแต่ทว่าเขาก็คิดผิดหนึ่งในทหารเยอรมันตะโกนขึ้นมาว่าเฮ้ยอะไรอยู่ตรงนั้นวะผู้หมวดลึกเคอร์คิดว่าเขาคงต้องถูกทหารเยอรมันฆ่าทิ้งแน่ๆหรือไม่ก็โดนจับเป็นเชลยแต่แล้วทันใดนั้นเองเจ้าเหมียวพิทูซี่จู่ๆก็โผล่ออกมามันกระโดดข้ามหลุมระเบิดที่ลึกเคอร์นอนอยู่ตรงนั้นและกระโดดเข้าไปในสนามเพาะของทหารเยอรมันทหารเยอรมันตกใจที่จู่ๆมีตัวอะไรก็ไม่รู้โผล่มาจากหลุมด้วยความตกใจทหารกลุ่มนี้จึงใช้อาวุธประจำกายยิงใส่เจ้าพิทูซี่แต่โชคดีที่ว่ามันว่องไวกว่าการเล็งปืนของทหารเยอรมันกลุ่มนี้และมันรีบวิ่งหนีไปหลังจากที่เจ้าแมวเหมียววิ่งหนีไปทหารเยอรมันกลุ่มนี้พากันหัวเราะและคิดว่าตัวเองนั้นพากันหลอนเห็นแมวเป็นคนไปได้และเดินผ่าออกจากตรงจุดนี้ไปนั่นจึงเปิดโอกาสให้ผู้หมวดลึกเคอร์สามารถหลบหนีกลับไปยังแนวทหารฝ่ายตนเองได้ในที่สุดไม่ต้องสงสัยเลยว่าเจ้าเหมียวพิทูซี่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ในวันนั้นโดยปกติแล้วนะครับแมวในสนามรบมีหน้าที่ในการจับหนูที่คอยรังควานการใช้ชีวิตของทหารในสนามรบภารกิจของมันมีอยู่ทั้งบนเรือรบและในสนามเพาะการจับหนูและป้องกันไม่ให้พวกหนูเข้าไปกัดแทะ
หรือกินเสบียงอันมีค่าของทหารรวมถึงการป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดนะครับอันมีหนูเป็นพาหะเป็นหน้าที่สำคัญของแมวลำพังแค่ยาเบื่อหนูกับดักต่างๆก็อาจจะยังน้อยไปในการกำจัดสิ่งมีชีวิตที่น่ารำคาญพวกนี้ดังนั้นแมวจึงเป็นทางเลือกที่ดีในการนำมันมาจัดการกับหนูพวกนี้ดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับเกี่ยวกับการใช้แมวกำจัดหนูของกองทัพสหภาพโซเวียตในแนวรบด้านตะวันออกเมื่อกองทัพเยอรมันปิดล้อมเมืองเลนินกราดชาวเมืองและทหารโซเวียตต่างยืนหยัดสู้กับการปิดล้อมเมืองแห่งนี้อย่างทรหดการรบรักษาเมืองเป็นงานยากลำบากแก่พลเมืองชาวโซเวียตทุกคนแต่นอกเหนือจากที่พวกเขาจะต้องเผชิญหน้ากับข้าศึกที่อยู่เบื้องหน้าแล้วข้าศึกตัวเล็กๆที่คอยรังควานความเป็นอยู่ของพวกเขาและสร้างความปั่นป่วนต่อแนวรบฝ่ายโซเวียตในเมืองไม่น้อยนั่นก็คือเหล่าบรรดาหนูซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากพวกหนูเหล่านี้นะครับพากันยกขบวนมากัดกินเสบียงอันมีอยู่เพียงน้อยนิดให้หมดลงอย่างรวดเร็วและพวกมันเองยังเป็นพาหะของโรคร้ายต่างๆอีกด้วยภัยคุกคามจากพวกนาซีนะครับทหารและประชาชนโซเวียตยังพอรับมือไหวแต่กับกองทัพหนูเหล่านี้คือศัตรูตัวฉกาจที่กำลังทำลายแนวรบโซเวียตลงไปช้าๆด้วยเหตุนี้มันจึงเป็นหน้าที่ของเหล่าบรรดาแมวเหมียวที่จะต้องถูกส่งมาเพื่อภารกิจนี้โดยเฉพาะโจเซฟสตาลินผู้นำสหภาพโซเวียตออกคำสั่งให้นำแมวที่มีอยู่ในเมืองต่างๆรวบรวมส่งไปที่เมืองเลนินกราดทันทีนั่นจึงเป็นที่มาของหน่วยทหารที่มีชื่อว่ากองพลแมวเหมียวหรือ MEO Division เจ้าแมวเหมียวกว่า300ตัวนะครับถูกส่งไปยังเมืองเลนินกราดทันทีและเมื่อมันไปถึงมันก็ไม่ทำให้แผ่นดินมาตุภูมิรัสเซียต้องผิดหวังพวกมันทั้งหมดสู้ไม่ถอยไม่แต่ก้าวเดียวเจ้าหนูร้ายจอมป่วนจากที่เคยพบเห็นอยู่แทบทุกที่ลดจำนวนลงไปอย่างรวดเร็วตั้งแต่กองพลแมวเหมียวมาถึงเมืองแห่งนี้นอกจากนี้นะครับเจ้าแมวเหมียวพวกนี้ยังสามารถรับรู้ได้ถึงการเข้ามาของเครื่องบินข้าศึกที่บินเข้ามาโจมตีเมืองพวกมันนะครับสามารถแสดงพฤติกรรมให้ทหารและพลเรือนโซเวียตได้ล่วงรู้และรีบหลบหรือรับมือการโจมตีจากข้าศึกปัจจุบันนี้นะครับที่เมืองเลนินกราดถูกเปลี่ยนกลับมาใช้ชื่อเดิมที่ชื่อว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเมืองแห่งนี้นะครับจะปรากฏรูปปั้นหรือภาพวาดของแมวอยู่ตามส่วนต่างๆของเมืองเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของกองพลแมวเหมียวนะครับที่เคยช่วยชาวเมืองแห่งนี้ในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นอกจากความสามารถในการจับหนูแล้วนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่แมวเหมียวทำได้เป็นอย่างดีก็คือมันทำให้ชีวิตของทหารในสนามรบที่ต้องเผชิญหน้ากับความโหดร้ายมีช่วงเวลาที่ผ่อนคลายจากการได้สัมผัสหรือเลี้ยงดูมันพวกเขากินและอยู่กับพวกมันเสียงร้องของแมวเหมียวและการออดอ้อนของมันทำให้แม้แต่ทหารนะครับที่กรำศึกมันอย่างโชคชนยังต้องหยุดเพื่อมีโอกาสได้สัมผัสตัวมันมันเป็นความสุขเล็กๆของทหารในสนามรบเลยทีเดียวยิ่งถ้าทหารคนใดมีลูกด้วยแล้วการได้เลี้ยงดูแมวในสนามรบพวกนี้ก็เหมือนการได้เจอหน้าลูกนะครับและซึมซับโอกาสในการเลี้ยงดูเจ้าแมวตัวน้อยที่เป็นดั่งตัวแทนของลูกรักของพวกเขาทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวของแมวในสงครามโลกครั้งที่1และ2นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ สงครามโลกครั้งที่1ในปี1916แนวรบด้านตะวันออกกองทัพรัสเซียและเยอรมันทำสงครามอย่างต่อเนื่องตลอดแนวรบที่เป็นแนวยาวนะครับตั้งแต่ทะเลบอลติกทางเหนือยาวลงมาจนถึงทะเลดำทางใต้ทหารทั้งสองฝ่ายต้องรักษาที่มั่นที่มีระยะทางกว่า 1,000 ไมล์พวกเขาผลัดกันรุกและรับตลอดแนวรบและนั่นจึงทำให้มีซากศพทหารทั้งสองฝ่ายนะครับเกลื่อนกลาดไปทั่วสนามรบและยังรวมถึงซากสัตว์นะครับที่มนุษย์ใช้เป็นพาหนะมีอยู่ไปทั่วแนวรบและนี่ก็คือปัจจัยสำคัญนะครับที่เชื้อเชิญให้เกิดเรื่องราวเหล่านี้ขึ้นฝูงหมาป่าที่อาศัยอยู่บริเวณเขตแดนทั้งรัสเซียและเยอรมันนะครับต่างได้รับผลกระทบจากสงครามการรบราฆ่าฟันของมนุษย์เปลี่ยนป่าเขาอันเงียบสงบให้กลายเป็นเขตการรบนองเลือดถึงแม้ว่าพวกมันจะถูกรบกวนการใช้ชีวิตจากเสียงปืนและเสียงระเบิดนะครับแต่พวกมันก็ได้ประโยชน์จากซากสัตว์จำพวกม้าหรือลานะครับรวมทั้งซากศพมนุษย์ด้วยนั่นจึงทำให้สนามรบนะครับกลายเป็นแหล่งหาอาหารชั้นดีของพวกมัน
ในช่วงแรกฝูงหมาป่าจะเข้ามากัดกินซากสัตว์และซากศพมนุษย์ตรงบริเวณพื้นที่ไร้การครอบครองนะครับหรือ No Man's Land ซึ่งเป็นพื้นที่ระหว่างแนวรบของทหารทั้งสองฝ่ายแต่เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวนะครับหิมะโปรยปรายไปทั่วบริเวณจึงส่งผลให้หมาป่านะครับหาอาหารได้ค่อนข้างยากและลำบากมากยิ่งขึ้นความโหดร้ายของธรรมชาติที่บีบให้หมาป่าจากเดิมที่พวกมันจะกัดกินซากศพหรือซากสัตว์มันเข้าจู่โจมทหารทั้งสองฝ่ายที่มีทางระวังตัวการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากฝูงหมาป่าเหล่านี้เริ่มมีมากขึ้นตลอดทั้งแนวรบของเยอรมันและรัสเซียและส่งผลให้ทั้งสองฝ่ายมีภัยคุกคามร่วมกันนั่นก็คือฝูงหมาป่าทหารทั้งสองฝ่ายพยายามใช้อาวุธจัดการกับเหล่าบรรดาฝูงหมาป่าที่อยู่โซแต่พวกมันนะครับบ่อยครั้งที่มันสามารถหนีรอดไปได้และราวกับว่าพวกมันนั้นรู้ว่าพวกมนุษย์กำลังเข็นฆ่ากันอยู่พวกมันจึงพากันหลบหนีการตามล่าของฝ่ายเยอรมันนะครับเข้าไปหลบอยู่ในเขตยึดครองฝ่ายรัสเซียเมื่อทหารเยอรมันไล่ติดตามพวกมันไปนะครับก็ทำให้เกิดการปะทะกับทหารรัสเซียซึ่งเฝ้าระวังแนวรบอยู่ฝ่ายรัสเซียเองก็เข้าใจว่าเยอรมันนะครับกำลังเข้าตีแนวรบของพวกเขาแต่ทว่าแท้จริงแล้วพวกเยอรมันนั้นกำลังตามล่าหมาป่านะครับที่มารังควานพวกเขาต่างหากและเหตุการณ์ทำนองนี้ก็เกิดขึ้นกับฝ่ายรัสเซียเช่นกันมันจะเป็นเรื่องที่รบกวนการทำสงครามของทหารทั้งสองฝ่ายนะครับเป็นอย่างมากซึ่งนับวันฝูงหมาป่าเข้าจู่โจมทหารทั้งสองฝ่ายบ่อยครั้งมากขึ้นเรื่อยๆและมีอยู่หลายครั้งนะครับที่มันยังตามเข้ามาทำร้ายทหารทั้งในที่มั่นด้วยเหตุนี้เยอรมันและรัสเซียนะครับจึงจำเป็นต้องหาทางแก้ไขปัญหาหมาป่าที่เกิดขึ้นนี้ให้เร็วที่สุดทหารเยอรมันและรัสเซียนะครับหยุดยิงชั่วคราวและออกมาร่วมกันเจรจาวางแผนแก้ไขปัญหาฝูงหมาป่าซึ่งรังควานพวกเขาอยู่ณขณะนี้ทั้งสองฝ่ายได้ข้อสรุปร่วมกันก็คือทั้งฝ่ายเยอรมันและรัสเซียนะครับจะหยุดรบกันชั่วคราวเพื่อให้แต่ละฝ่ายสามารถออกล่าและสังหารหมาป่าได้ซึ่งในระหว่างนั้นจะต้องไม่มีการรบเกิดขึ้นระหว่างมนุษย์ในช่วงเวลานั้นและแล้วเทศกาลล่าหมาป่าแห่งแนวรบด้านตะวันออกก็เริ่มต้นขึ้นทหารทั้งสองฝ่ายนะครับออกจากสนามเพราะตนเองสะกดรอยและออกตามล่าฝูงหมาป่าหรือรังของมันนอกจากนี้พวกเขายังใช้วิธีการล่อให้พวกมันออกมานะครับและจัดการสังหารพวกมันรวมทั้งยังมีการใช้กับดักสังหารหมาป่าอีกด้วยหมาป่าตัวแล้วตัวเล่าจากเดิมที่คอยลอบกัดและออกล่ามนุษย์ตอนนี้พวกมันถูกล่าและสังหารอย่างเป็นระบบโดยฝีมือมนุษย์ทั้งสองชนชาติที่กำลังรบกันอยู่ในภูมิประเทศแถบนี้เมื่อการล่าหมาป่าจบลงมีหมาป่าเกือบ200ตัวนะครับถูกฆ่าและมีบางส่วนที่หนีรอดไปได้ทหารเยอรมันและรัสเซียนะครับต่างก็ได้รับของที่ระลึกจากสงครามเป็นหนังหมาป่าและเขี้ยวของมันเมื่อการล่าหมาป่าจบลงนะครับการเข็นฆ่ากันระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ก็ดำเนินต่อไปครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของการพักรบเพื่อล่าหมาป่านะครับเหตุการณ์วันพักรบที่เกิดขึ้นในแนวรบด้านตะวันออกช่วงสงครามโลกครั้งที่1ซึ่งเรื่องราวของมันนั้นช่างแตกต่างจากการพักรบวันคริสต์มาสในแนวรบด้านตะวันตกปี1914ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ